สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอพี่มดช่องมดมัมว้าวนะคะในคลิปนี้เราจะมาตอบคำถามคาใจตอบคำถามผู้สมัครใบเขียวลอตเตอรี่หรือ Diversity Visa Program นะคะ DV 2022เกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของผู้สมัคร DV เป็นที่ถกเถียงแบบว่ากันเยอะมากนะเนื่องจากว่าพี่มดได้รับคำถามมาจากหลายช่องทางเยอะมากๆเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าการศึกษาเนี่ยคนที่เรียนจบกศน.เทียบมันก็คือจะเทียบเท่ากับวุฒิม.6ใช่ไหมคะสมัครได้ไหมจบม.3สมัครได้ไหมจบป.6สมัครได้ไหมรวมไปถึงอาชีพนะเป็นช่างก่อสร้างสมัครได้ไหมผมเป็นยามสมัครได้ไหมอาชีพค้าขายขายผักจะเป็นช่างทำผมช่างแต่งหน้าหรือแม้แต่กระทั่งคนที่หลายคนเนี่ยเรียนจบกศน.มานะแล้วก็ไปทำงานเลยไม่ได้ศึกษาต่อไม่ได้เรียนต่อเนี่ยหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะแล้วคุณสมบัติของฉันเนี่ยมันจะผ่านหรือเปล่าโอเคในคลิปนี้เนี่ยพี่มดจะมาอธิบายให้เห็นภาพรวมจะมาตอบคำถามเพื่อที่ทุกคนเนี่ยจะได้เข้าใจอย่างชัดเจนนะแล้วถ้าเกิดว่าฟังคลิปนี้จบแล้วคุณก็ไปตัดสินใจเอานะคะว่าคุณจะสมัคร DV หรือไม่สมัครอันนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับการตัดสินใจขึ้นอยู่กับจิตของคุณเลยเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังค่ะคุณสมบัติของผู้สมัคร Diversity Visa Program หรือ DV เนี่ยนะคะใบเขียวลอตเตอรี่เนี่ยคืออะไรสรุปสั้นๆเร็วๆเลยก็คือว่า1คุณเกิดในประเทศไทย2คุณจบวุฒิม .6 อย่างต่ำนะคะวุฒิม .6 เป็นหลักสูตรเต็มที่เรียน12ปีเต็มก็คือป.1ถึงป.6แล้วก็ม.1ถึงม .6 นะ12ปีเต็มแล้วคุณก็จะมีเป็นไฮสคูลดีกรีถูกไหมส่วนใครที่สอบเทียบเท่าแล้วได้วุฒิกศน.มาวุฒินี้ใช้สมัครไม่ได้แต่ว่าถ้าคุณไปเรียนต่อปวส.ปริญญาโทได้วุฒิที่สูงกว่ากศน.คุณใช้วุฒินั้นสมัครได้กรอกใบสมัครเวลากรอกใบสมัครติ๊กวุฒิที่สูงสุดนะอันนี้ก็คือใช้วุฒิการศึกษาหรือถ้าใครที่จบป.6จบม .3 หรือว่าจบกศน.แล้วไม่เรียนต่อนะคุณสามารถที่จะใช้สาขาอาชีพที่คุณทำอยู่ณตอนนี้ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย2ปีขึ้นไปสมัครแทนได้แต่ว่าในตอนที่คุณสมัครเนี่ยใบสมัครมันจะไม่ได้มีให้กรอกอาชีพว่าทำอาชีพอะไรแต่มันจะมีให้คุณกรอกการศึกษาแล้วข้างใต้ไอ้ช่องการศึกษาเขาก็จะถามว่าให้คุณเนี่ยเข้าไปเช็คสาขาอาชีพเพราะว่ามันจะมีกฎเกณฑ์ข้อกำหนดก็คือว่าการเช็คสาขาอาชีพเนี่ยคุณไปเช็คใน O-net ออนไลน์พี่มดทำวิดีโออธิบายสาธิตเอาไว้แล้วว่าเช็คยังไงแล้วกฎเกณฑ์ของอาชีพเนี่ยก็คือว่ามันไม่ใช่ว่าทุกอาชีพเนี่ยจะมีสิทธิ์สมัคร DV โปรแกรมใช่ไหมคะเคยอธิบายไปแล้วหลายรอบนะคือคุณจะต้องมี SVP เท่ากับ7ขึ้นไป7หรือว่าสูงกว่า SVP มันก็คืออะไรคือมันก็ย่อมาจาก specific vocational preparation ก็คือเป็นระยะเวลาในการที่คุณใช้อบรมเรียนรู้ศึกษาในการที่จะออกมาทำงานทำอาชีพนั้นๆซึ่งการอบรมระยะเวลาอบรมเนี่ยมันต้องเป็นอย่างน้อย2ปีไงมันถึงจะผ่านเกณฑ์ของกระทรวงแรงงานสหรัฐที่เขากำหนดไว้สำหรับผู้สมัคร DVอันนี้เคลียร์นะพ่อแม่พี่น้องหลายคนก็ถามพี่มดว่าถ้าเกิดว่าเนี่ยคุณสมบัติไม่ผ่านตั้งแต่ทีแรกแล้วแม้ตั้งแต่วุฒิการศึกษาหรือว่าอาชีพเนี่ย SVP ก็ได้ไม่ถึง7เนี่ยจะสมัครได้ไหมครั้งแรกเนี่ยคือถ้าเกิดเอาตามกฎกติกาเนี่ยมันก็สมัครไม่ได้อยู่แล้วใช่ป่ะแต่ว่าถ้าคุณอยากจะสมัครเนี่ยพี่มดก็ห้ามคุณไม่ได้มันเป็นสิทธิมันเป็นสิทธิ์ของคุณนะถ้าคุณอยากจะเสี่ยงดวงเนี่ยก็สมัครไปเลยนะแต่ถ้าเกิดว่ามันจะมีเหตุผลตรงนี้อันนี้ก็คือลองคิดดูก่อนนะคะคืออย่างนี้ค่ะสมมติว่าถ้าเกิดว่าคุณสมัครไปโดยที่คุณสมบัติของคุณไม่ถึงตั้งแต่ทีแรกแล้วเนี่ยนะคะคือมันไม่ใช่ว่าคุณจะได้เลยไงการสมัครเนี่ยมันเป็นการที่เวลาที่เขาคัดเลือกเนี่ยเขาก็จะใช้คอมพิวเตอร์ระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยสุ่มเลือกหมายนำเบอร์หมายเลขนำเบอร์สุ่มเรียกขึ้นมานะแล้วสมมติว่าถ้าเกิดคุณเป็นผู้โชคดีปุ๊บใช่ไหมคะพอคุณเป็นผู้โชคดีปุ๊บแล้วเนี่ยเขาก็จะให้เป็นเหมือนหมายเลขคิวมีเคสนัมเบอร์ขึ้นมาแล้วจากนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าคุณชนะแล้วคุณได้วีซ่าเข้าประเทศอเมริกาหรือว่าคุณได้ใบเขียวเลยมันไม่ใช่ไงคะทุกคน
คือคุณเป็นผู้โชคดีที่คุณมีสิทธิ์ที่จะไปเคลมใบเขียวมีสิทธิ์ที่จะไปขอวีซ่าโดยในการขอวีซ่าเนี่ยมันก็จะมีขั้นตอนของมันโดยที่คุณจะต้องไปกรอกฟอร์ม DS260 ส่งเอกสารหลักฐานส่วนตัวซัพพอร์ตวุฒิการศึกษาไปทำงานหน้าที่เรียกว่าอาชีพการงานโชว์สเตทเมนต์ของคุณแล้วก็ไปตรวจสุขภาพไปฉีดวัคซีนแล้วก็จะต้องผ่านการสัมภาษณ์กับสถานทูตอเมริกาแล้วกงสุลเขาก็จะตัดสินอีกทีนึงว่าคุณสมบัติของคุณผ่านไหมแล้วไอ้ตอนที่คุณจะไปไปสัมภาษณ์เนี่ยมันก็จะมีค่าเขาเรียกว่า DV processing fee ก็คือค่าธรรมเนียมในการสัมภาษณ์ในการสมัครDV Visa เนี่ยมัน330เหรียญค่ะทุกคนคุณจะต้องจ่ายนะแล้วกงสุลเขาก็จะพิจารณาว่าคุณน่ะมีคุณสมบัติพอตามที่เขากำหนดไว้ไหมนะถ้าเกิดว่าคุณสามารถที่จะพิสูจน์หรือแสดงให้เห็นว่าเอ้ยฉันสามารถที่จะไปอยู่ต่างประเทศได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งพารัฐบาลเขาก็อาจจะให้วีซ่าคุณผ่านไงเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นตัวพิสูจน์คือที่พี่มดบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณสมบัติของคุณไม่ผ่านตั้งแต่ทีแรกแล้วคุณคิดว่าคุณจะทำอย่างไรให้กงสุลเนี่ยเขาเชื่อมั่นพิสูจน์ตัวเองอย่างไรให้เขาคิดว่าคุณสามารถที่จะไปทำมาหากินในประเทศสหรัฐอเมริกาได้โดยที่ไม่เป็นภาระของรัฐบาลอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณจะต้องไปตอบโจทย์สิ่งที่คุณจะต้องคิดนะอันนี้พี่มดก็มาบอกอธิบายให้เห็นภาพรวมเอาไว้แล้วมีคนถามพี่มดว่าสมมุติว่าถ้าเกิดว่าเข้าไปสัมภาษณ์แล้วเราจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียม330เหรียญเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าวีซ่าไม่ผ่านเนี่ยเขาจะคืนเงินไหมเขาไม่คืนเงินนะคะทุกคนมันเป็นค่าธรรมเนียมที่จ่ายครั้งเดียวถ้าคุณได้วีซ่าปุ๊บคุณก็คือไปต่อสามารถที่จะทำเรื่องเดินเรื่องเข้าอเมริกาแล้วก็มารับใบเขียวในประเทศสหรัฐอเมริกานะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาปฏิเสธเคสวีซ่าของคุณเคสคุณก็จบอยู่ตรงนั้นและนี่คือสิ่งที่พี่มดพยายามจะบอกทุกคนอธิบายทุกคนรู้ว่าทำไมเขาถึงมีข้อกำหนดกฎเกณฑ์เรื่องวุฒิการศึกษาหรือว่าอาชีพในการทำงานเนี่ยนะก็ไปตัดสินใจเอาเองนะคะถ้าเกิดว่าคุณทุกคนเนี่ยเช็คแล้ววุฒิการศึกษาไม่ถึงอาชีพที่คุณทำเนี่ย SVP มันน้อยกว่า7แล้วคุณอยากจะเสี่ยงเนี่ยคุณก็เสี่ยงได้แต่เสร็จแล้วคุณในอนาคตถ้าคุณได้รับเลือกคุณจะต้องไปหาเอกสารหลักฐานหรือว่ามาแสดงเนี่ยให้กงสุลเนี่ยเขาเชื่อมั่นอย่างที่อธิบายไปนะคะโอเคก็พี่มดไม่คือพี่มดน่ะอยากจะให้ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนแล้วก็ตรงมากที่สุดพี่มดไม่ได้มาขายฝันแล้วพี่มดก็ไม่ได้จะไปไม่อยากทำลายความฝันใครแต่ก็ไม่อยากจะให้ข้อมูลที่เรียกว่าไม่ชัดเจนแล้วทุกคนก็งงไม่รู้ว่าจะเอายังไงสมัครไปแล้วเนี่ยคือทุกคนนึกออกไหมว่าคือถ้าเกิดพี่มดไม่บอกทุกคนล่วงหน้าแบบนี้แล้วทุกคนก็คนที่คุณสมบัติไม่ผ่านตั้งแต่ต้นใช่ไหมคะแล้วคุณสมัครไปแล้วเกิดแล้วคุณได้แล้วพอไปในอนาคตเนี่ยคุณจะต้องไปผ่านไอ้โปรเซสพวกต่างๆพวกเนี้ยแล้วพอสุดท้ายแล้วคุณก็ไปโดนปฏิเสธอีกเนี่ยมันจะเสียเงินเสียเวลาเสียความรู้สึกนะโอเคอันนี้ก็เลยอยากจะบอกกันให้รู้ล่วงหน้าแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่พี่มดพูดมานี้เนี่ยมันมี2ด้านเสมอใช่ไหมคือที่จะพูดแบบนี้ก็เพราะว่ามีหลายคนหลายอาชีพมากอย่างที่พี่มดบอกว่าคนที่จบม.3แล้วทำอาชีพขายของค้าขายของออนไลน์เนี่ยคุณอาจจะใช้เขาเรียกว่าเป็นเหมือนแบงก์สเตทเมนต์คุณอาจจะมีรายได้ต่อเดือนเนี่ยอาจจะเป็นแบบว่าหลัก 50,000 หลักแสนซึ่งรายได้ของคุณเนี่ยอาจจะมากกว่าพนักงานประจำที่ทำงานแล้วมีเรียกว่ามีหน้าที่การงานมีเงินเดือนประจำเดือนละ 20,000-30,000 เนี่ยคุณอาจจะมีรายได้มากกว่าเขาก็ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่มดบอกเนี่ยคือก็ถ้าคุณอยากคุณมั่นใจว่าคุณสามารถที่จะซัพพอร์ตตัวเองได้ในการที่คุณจะไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยสมัครเลยสมัครไปเลยอันเนี้ยนะพี่มดไม่ได้ห้ามแล้วก็ไม่ได้บอกว่าห้ามสมัครนะสิ่งที่พี่มดอยากจะฝากเอาไว้ก็คือใครที่มีความฝันอยากจะเข้ามาอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาวีซ่าลอตเตอรี่เนี่ยก็เป็นหนทางที่ทำได้ด้วยเรียกว่าถูกต้องตามกฎหมายขั้นแรกเนี่ยคุณต้องเป็นผู้โชคดีก่อนนะก็คือคุณต้องถูกหวยก่อนว่าอย่างนั้นแหละก็มันดวงล้วนๆเลยนะมันไม่มีอะไรเลยเรียกว่าขั้นแรกถ้าเกิดว่ากรอกใบสมัคร
ถูกต้องไม่ผิดกฎกติกาเนี่ยคุณก็มีสิทธิ์ที่จะได้ลุ้นนะแล้วไอ้วีซ่าลอตเตอรี่เป็นโปรเซสที่ยาวนานมันเป็นโปรเซส2ปีไงกว่าที่คุณจะเรียกว่าสมัครปีนี้ประกาศผลปีหน้าแล้วก็ต้องแบบมีการแบบยื่นเอกสารส่งเอกสารอะไรใช่ไหมคะกว่าจะย้ายเข้ามาอเมริกาได้จริงๆเนี่ยมันก็เป็นปี2022เขาถึงเรียก DV 2022คุณสมัครปี2020เอาเข้ามาอยู่อเมริกาจริงๆก็ใช้เวลาเกือบ2ปีนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นระหว่างช่วงเนี้ยเตรียมตัวนะเตรียมตัวให้พร้อมนะพี่มดเป็นกำลังใจให้ทุกคนแล้วก็อยากให้คนไทยเนี่ยสมัครเยอะๆได้กันเยอะๆนะคะมาลุ้นด้วยลุ้นไปด้วยกันนะจ๊ะก็เหลือเวลาอีกแค่ไม่กี่วันเองป่ะ 3-4 วันป่ะวันที่10พฤศจิกายนเป็นวันสุดท้ายที่จะปิดรับการรับสมัครแล้วใครที่ยังไม่ได้รับไม่ได้กรอกใบสมัครรีบๆเลยนะจ๊ะโอเคค่ะหวังว่าทุกคนจะได้ไอเดียภาพรวมแล้วก็คำตอบที่ชัดเจนจากคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันแล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจพี่มดด้วยนะคะแล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าก่อนจากกันไปวันนี้ขอให้ทุกคนอยู่ดีมีสุขรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงนะคะบ๊ายบาย